ึ้นเลยค่ะตักขึ้นตอนร้อนๆนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเนเน่สตอรี่วันนี้นะคะครัวเนเน่นำเสนอปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะดูกันนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราใช้ปีกเต็มนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ปีกกลางค่ะทั้งหมดประมาณ600กรัมนะคะแล้วก็แป้งที่เราจะใช้ชุบทอดนะคะก็จะมีแป้งทอดกรอบแบบนี้นะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะค่ะแป้งทอดกรอบที่เราใช้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือเพื่อนๆใช้ยี่ห้อไหนก็ได้หรือว่าถ้าที่บ้านไหนไม่มีแป้งข้าวเจ้าก็ใช้แค่แป้งทอดกรอบอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่เครื่องปรุงที่เราจะใช้หมักไก่นะคะก็จะมีพริกไทยป่นแบบนี้นะคะเป็นพริกไทยขาวป่นนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราจะทำปีกไก่ทอดน้ำปลาใช่ไหมคะก็ต้องมีน้ำปลาเนาะน้ำปลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะที่ใจ600กรัมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวเราจะใช้แค่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มากเกินไปเนี่ยไก่เราทอดออกมามันจะดำต่อไปนะคะน้ำมันสำหรับทอดค่ะแนะนำนะคะให้ใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยจะทนความร้อนได้สูงเหมาะกับอาหารทอดนะคะวัตถุดิบก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะผสม2อย่างนี้นะคะให้เข้ากันก่อนที่เราจะเอาไปหมักไก่ค่ะเพื่อนๆร่อนแป้งลงไปเลยนะคะเทลงกันไปเลยแล้วก็ค่อยๆร่อนให้ออกมาเราอยากให้แป้งข้าวเจ้ากับแป้งทอดกรอบเข้ากันดีเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะก็จะได้แป้งที่ร่อนไว้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปหมักไก่ไปเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนหมักไก่กันเลยนะคะเทไก่ลงไปเลยค่ะวันนี้เราใช้ไก่ทั้งสองแบบเลยนะคะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้แบบไหนดีชอบทั้งสองแบบเลยโอเคค่ะแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราจะหมักนะคะเริ่มที่น้ำปลาก่อนนะคะเทไปเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะสูตรนี้เราจะหมักไปพร้อมกับแป้งเลยนะคะไม่ต้องหมักแป้งแยกน้ำตาลทรายขาวค่ะใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะคะต่อไปเป็นพริกไทยป่นนี่เอาใช้แบบนี้เลยสะดวกกะไปประมาณ1ช้อนชาค่ะคราวนี้เพื่อนๆคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเลยขยำขยำนี่แหละค่ะใช้มือเรานี่แหละนวลนวลให้เข้ากันนวดจนเรารู้สึกว่าทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทแป้งแห้งลงไปเลยนะคะที่เราร่อนไว้เมื่อสักครู่นี้เทลงไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบให้แป้งหนาปรับลดได้นะคะแต่อันนี้คือที่ตัวมาคือคิดว่าพอดีแล้วหรือถ้าใครชอบแป้งหนากว่านี้ก็เพิ่มปริมาณแป้งได้เลยนะคะคลุกไปเลยค่ะให้ทั่วๆกันเลยใช้มือเรานี่แหละค่ะให้แป้งละลายเข้ากันดีกับเนื้อไก่กับเครื่องของเรานะคะแป้งจะเกาะไก่เราบางๆแบบนี้นะคะนี่นะคะพอเราคลุกจนเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะแรปนะคะแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นประมาณสัก30นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะเรามาเริ่มทอดกันเลยนะคะไก่ที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะ30นาทีน้ำมันนะคะน้ำมัน
ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราใช้ไฟปานกลางตั้งให้น้ำมันร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเอาไก่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะทอดปีกกลางก่อนนะคะก็ไม่ใช้ไฟปานกลางนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟร้อนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวไก่เราจะไหม้ก่อนแล้วก็จะไม่กรอบเราทอดจนว่าไก่เราเริ่มเหลืองแบบนี้นะคะให้เพื่อนคอยดูเอาไว้พอไก่เขาจะเริ่มเซตตัวแล้วเขาก็จะเหมือนลอยขึ้นนะคะเราเดี๋ยวเพื่อนก็คอยพลิกนะคะพี่รับพลิกยังเริ่มเสร็จตัวเขาจะเริ่มลอยตัวขึ้นเราจะปิดได้ง่ายขึ้นแล้วตอนนี้เราทอดมาได้ประมาณสัก5นาทีแล้วนะคะไก่เราก็จะเริ่มลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วคนคอยพลิกเขาตอนนี้เริ่มสีเหลืองน่ารับประทานแล้วนะคะหอมด้วยไก่เราก็ครบประมาณ4นาทีแล้วนะคะคิดว่าเป็นอันใช้ได้แล้วฟองที่น้ำมันก็เริ่มน้อยลงเดี๋ยวเราจะตักขึ้นทั้งที่น้ำมันยังร้อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวใช้กระชอนช้อนขึ้นมาเลยค่ะถือว่าเป็นการเสด็จน้ำมันเราไม่ต้องปิดไฟนะคะคือตักขึ้นมาเลยตักมาพักไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทอดปีกเต็มกันต่อปีกเต็มกันต่อเลยนะคะใส่ไปเลยหอมมากเลยตอนนี้หิวข้าวมากเลยนั่งกินสุดๆไปเลยว้าวของโคตรเหมือนเดิมเลยนะคะใช้ไฟกลางนะคะเดี๋ยวเรารอจนกว่าไก่เราจะเหมือนเริ่มลอยขึ้นแล้วเราก็จะค่อยๆพลิกเขานะคะทอดสักประมาณ10ถึง15นาทีนะคะตอนนี้ไก่เราก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเราคอยคนเขาเรื่อยๆนะคะพลิกกลับไปกลับมาเพราะเราใช้ไฟปานกลางเนาะเราอยากให้มันร้อนทั่วกันตอนนี้ผ่านไปสักประมาณ12นาทีแล้วนะคะไก่เราเริ่มจะได้ที่แล้วเดี๋ยวทอดต่ออีกสักแป๊บนึงขึ้นเลยค่ะตักขึ้นตอนร้อนๆนี่นะคะเขาจะได้เสด็จน้ำมันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปีกไก่ทอดน้ำปลาของเรากรอบแป้งบางนะคะตามที่เราอยากได้เลยเราจะจัดจานไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปีกไก่ทอดน้ำปลาของเรา
จะลองชิมที่ดูเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะว่ามันกรอบไหมเอ้ยมันเจ๋งอ่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะกรอบมากๆเลยค่ะอร่อยจะตำส้มตำทะเลไว้ทานคู่กันนะคะแต่ว่าด้วยความที่บ้านเราไม่มีครกไว้ตำส้มตำนะคะเราก็เลยจะใช้ครกหินแบบนี้ในการตำวันนี้นะคะแล้วก็จะใช้วิธีการคลุกแทนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะตำยังไงกันบ้างมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะทะเลของเราก็จะมีปลาหมึกกับกุ้งแบบนี้นะคะอันนี้เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมใส่อย่างเดียวแล้วก็จะเป็นถั่วคั่วค่ะอันนี้คั่วให้เรียบร้อยแล้วก็ปอกเปลือกไปนะคะมีน้ำปลาค่ะน้ำปลาอย่างดีนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลมะพร้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกเอาไปคั้นกับน้ำนะคะแล้วก็เอามาใช้แบบนี้แล้วก็กระเทียมไทยค่ะกระเทียมไทยในส่วนของเครื่องส้มตำนะคะก็จะมีพริกนะคะวันนี้จะใช้พริกแดงจินดากับพริกขี้หนูสวนนะคะประมาณ15เม็ดนะคะแล้วก็ใช้พริกแห้งด้วยแล้วก็มะเขือเทศนะคะแบบนี้มะเขือเทศแล้วก็มะละกอนะคะอันนี้เราใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวประมาณ2ฝักแล้วก็มะนาวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาต้มสุกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเลือกใช้ยี่ห้อที่ชอบได้เลยที่บ้านชอบใช้ของพี่ไม้นะคะขออภัยว่าการตำของเราครั้งนี้จะไม่มีผงนัวนะคะโอเคเรามาเริ่มตำกันเลยนะคะใส่กระเทียมก่อนเลยทำไปนะคะหมดเลยกระเทียมเราจะตำพร้อมกับพริกจบเลยนะคะทั้งพริกสดพริกแห้งถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดน้อยกว่านี้ก็ลดปริมาณพริกลงได้นะคะอันนี้ก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าใครคิดว่าชอบทานเผ็ดกว่านี้ก็เพิ่มได้เลยตามความชอบนะคะเราก็จะตำให้มันแหลกก่อนเราจะตำ3อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปคุกไปใส่ถั่วฝักยาวเข้าไปบุกให้เขาพอแตกๆนะคะเดี๋ยวเราจะตักเครื่องที่เราตำออกไว้แยกไว้ก่อนเลยนะคะคือครกที่บ้านเล็กมากถ้าเพื่อนๆมีครกสำหรับตำส้มตำก็คือตำไปในครกได้เลยนะคะอันนี้ขัดแคลนเนี่ยค่ะทีนี้เรามาปรุงตัวน้ำส้มตำกันนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะน้ำปลานะคะอันนี้ตวงไว้2ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะเราจะใช้ครกนี่แหละค่ะครกทุกอย่างให้เข้ากันเ
เทลงไปเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นน้ำปลาร้าต้มสุกสับเลยน้ำปลาร้าต้มสุกนะคะใครเอาไปเผื่อมันตกตะกอนใส่ไปเลยค่ะแซ่บๆนัวๆประมาณ1ทัพพีค่ะคลุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเขือเทศลงไปนะคะก็ครบค่ะต่อไปเป็นมะนาวอะไรหนึ่งลูกค่ะมะละกอประมาณครึ่งลูกนะคะลูกประมาณย่อมๆวันนี้เราตำเยอะมากทุกอย่างเข้ากันค่ะเติมทะเลเราลงไปเลยนะคะใส่กุ้งไปเลยค่ะกุ้งกรามหมึกใส่หมดเลยคลุกอีกรอบค่ะคลุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะโรยถั่วลิสงลงไปนะคะโรยหมดเลยถ้าใครชอบเยอะๆก็สามารถใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าสักอีกหนึ่งรอบต้มตำทะเลของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเสร็จแล้วค่ะส้มตำทะเลของเราวิธีทำง่ายๆแบบไม่ต้องพึ่งคกความเผ็ดความเปรี้ยวเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ